ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรฝ่ามรสุมชีวิตปุณณกยักษ์กระตุกบังเหียนให้สัญญาณม้ามโนมัยจอมอาชาโจรทยานเพ่นโผลพาวิทูรบัณฑิตเหาะไปในอากาศเข้าสู่เขากาลกิรีอย่างรวดเร็วพลางคิดว่าควรจะให้วิทูรบัณฑิตตายแล้วพาเอาหัวใจไปทิ้งศพไว้ในระหว่างภูเขาปุณณกยักษ์ควบม้าไปในระหว่างทางที่มีต้นไม้และภูเขาเวียงพระโพธิสัตว์ให้กระทบกับต้นไม้และภูเขาหมายให้ตายโดยชอบธรรมด้วยอนุภาพแห่งสัจจะพระมหาสัตว์ทั้งต้นไม้และภูเขาได้แหวกออกเป็นทางห่างจากร่างพระโพธิสัตว์ข้างละศอกปุณณกยักษ์เหลียวกลับมามองดูว่าพระโพธิสัตว์ตายหรือยังเห็นหน้าตายังผ่องใสรู้ว่ายังไม่ตายจึงควบม้าไประหว่างต้นไม้และภูเขาเวียงพระโพธิสัตว์ให้กระทบที่ต้นไม้และภูเขาอีกต้นไม้และภูเขาก็แหวกออกเช่นเคยเป็นที่น่าอัศจรรย์ถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้รับความลำบากอย่างยิ่งปุณณกยักษ์คิดว่าเราจะทำให้วิทูรบัณฑิตแหลกละเอียดกลางพายุจึงควบม้าเข้าไปกลางกระแสพายุกลาบเหลียวกลับมาดูก็ยังเห็นหน้าตาพระโพธิสัตว์เบิกบานอยู่เหมือนเดิมยิ่งทำให้ปุณณกยักษ์โมโหจึงควบม้าเข้าไปกลางกระแสพายุกลาบวิ่งกลับไปกลับมาอีกถึง7รอบพายุได้แหวกออกเป็นทางให้พระโพธิสัตว์ปุณณกยักษ์ควบม้าไปหมายใจให้พระโพธิสัตว์กระทบที่ลมเวรัมภะแม้ลมเวรัมภะที่พัดกระหน่ำส่งเสียงครืนๆดุจเสียงฟ้าผ่าก็แหวกออกเป็นทางให้พระโพธิสัตว์เช่นกันเมื่อปุณณกยักษ์เห็นว่าลมเวรัมภะทำอันตรายพระโพธิสัตว์ไม่ได้ก็ควบม้าเข้าไปเขากาลกิรีบรรพตขณะที่วิทูรบัณฑิตถูกปุณณกยักษ์ในคราบมานพน้อยพาไปนั้นบุตรภรรยาและบริวารของวิทูรบัณฑิตไปที่พักปุณณกยักษ์ไม่เห็นพระโพธิสัตว์ต่างพากันร้องไห้อย่างน่าเวทนาบริวารที่ปราสาทซึ่งเห็นปุณณกยักษ์พาวิทูรบัณฑิตไปทางอากาศบอกกันและกันให้ทราบว่ามานพไม่ได้พาวิทูรบัณฑิตไปตามทางแต่พาไปทางอากาศยิ่งทำให้ผู้คนร้องไห้คร่ำครวญมากขึ้นข่าวคราววิทูรบัณฑิตถูกนำไปทางอากาศแพร่กระจายออกไปความเศร้าโศกก็แผ่ไปทั่วพระนครประชาชนต่างพากันร้องไห้ถึงพระโพธิสัตว์จึงพากันไปชุมนุมร้องไห้ส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วพระบรมมหาราชวังพระราชาสดับเสียงคร่ำครวญของประชาชนจึงตรัสถามถึงสาเหตุชาวพระนครกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าขอเดชะมานพนั้นไม่ใช่พราหมณ์แต่เป็นยักษ์จำแรงเป็นพราหมณ์มาเอาวิทูรบัณฑิตไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสูญเสียวิทูรบัณฑิตแล้วเห็นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าวิทูรบัณฑิตไม่กลับมาภายใน7วันพวกข้าพระพุทธเจ้าจะขนฟืนมากองไว้แล้วก่อไฟให้เป็นเปลวลุกโผล่เผาตัวตายพระราชาตรัสกับประชาชนของพระองค์ว่าเราสูญเสียวิทูรบัณฑิตไปแล้วแม้เราเองก็เสียใจไม่น้อยความรู้สึกเราก็คงไม่ต่างจากพวกท่านแต่วิทูรบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมสามารถแสดงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ได้แจ้งชัดมีปัญญาพิจารณาได้อย่างรอบคอบคงเอาตัวรอดได้ไม่ยากขอพวกท่านอย่ากังวลให้มากไปเลยเราเชื่อว่าวิทูรบัณฑิตจะช่วยเหลือตนเองเอาตัวรอดกลับมาได้
ชาวพระนครกลับได้ความอบอุ่นใจว่าวิทูรบัณฑิตคงจะทูลพระราชาไว้แล้วปุณณกยักษ์ปล่อยพระโพธิสัตว์ไว้แล้วไปยืนคิดแผนการบนยอดเขาว่าถ้าวิทูรบัณฑิตยังมีชีวิตอยู่เราก็จะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเราจะฆ่าวิทูรบัณฑิตให้ตายโดยชอบธรรมได้อย่างไรจึงจะได้เนื้อหทัยไปถวายพระนางวิมลาจากนั้นจึงคอยรับนางอิรันธตีไปเทวโลกเราไม่ควรฆ่าวิทูรบัณฑิตด้วยมือของตนแต่จะให้ตกใจกลัวจนหัวใจวายตายคิดได้ดังนี้จึงแปลงกายเป็นยักษ์ใหญ่หน้าสะพึงกลัวมาข่มขู่ผลักพระโพธิสัตว์ให้ล้มลงจับเท้าทั้งสองยัดใส่ปากทำท่าจะเคี้ยวกินถึงทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้พระโพธิสัตว์ตกใจกลัวปุณณกยักษ์จำแลงเป็นพญาไกสรราชสีวิ่งมาเหมือนจะกัดให้จมเขี้ยวบ้างแปลงเป็นช้างตกมันตัวใหญ่โตมหึมาวิ่งมาเหมือนจะทิ่มแทงให้บี้แบนด้วยงาบ้างแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้ทำให้วิทูรบัณฑิตหวั่นไหวปุณณกยักษ์จึงเนรมิตเป็นงูใหญ่เลื้อยมารัดร่างวิทูรบัณฑิตแล้วแผ่พังพานใหญ่เหนือศีรษะแต่ก็ไม่ได้ทำให้วิทูรบัณฑิตหวาดกลัวปุณณกยักษ์จึงบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงกล้าตั้งใจหอบเอาวิทูรบัณฑิตขึ้นไปแล้วตกลงมาร่างแหลกเหลวแต่พายุใหญ่ก็มิอาจแม้จะพัดขนวิทูรบัณฑิตให้ปลิวได้ปุณณกยักษ์จึงแทรกภูเขาเข้าไปเขย่าให้สั่นไหวมาดุจพญาช้างเขย่าต้นไม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้วิทูรบัณฑิตเคลื่อนจากที่ยืนจึงแทรกภูเขาเข้าไปอีกครั้งส่งเสียงคำรนร้องดังกึกก้องกัมปนาทจนแผ่นดินท้องฟ้าสะเทือนเลื่อนลั่นหวังให้วิทูรบัณฑิตหัวใจวายตายถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้วิทูรบัณฑิตขนลุกแท้จริงพระโพธิสัตว์รู้ว่าผู้ที่แปลงเป็นยักษ์เป็นราชสีเป็นช้างและเป็นพญานาคมาทำอันตรายโดยประการต่างๆคือมานพนั้นหาใช่ใครอื่นไม่ปุณณกยักษ์คิดว่าวิทูรบัณฑิตตายเองไม่ได้เห็นทีต้องลงมือฆ่าเองจึงจับเท้าวิทูรบัณฑิตยกขึ้นอย่างกระชับมั่นให้ศีรษะห้อยลงเบื้องต่ำกวัดแกว่งไปมาแล้วคว้างลอยคว้างไปตกลงที่ภูเขาไกลประมาณ15โยชน์แล้วยื่นมือออกไปจับเท้ายกขึ้นดูว่าตายหรือยังเมื่อเห็นว่ายังไม่ตายจึงคว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่สองตกลงไกลถึง30โยชน์แล้วยื่นมือออกไปจับยกขึ้นดูอีกเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่คิดว่าคราวนี้ต้องให้ตายถ้าไม่ตายจะจับฟาดลงบนยอดเขานี้จึงคว้างออกไปเป็นครั้งที่สามลอยคว้างออกไปไกลถึง60โยชน์แล้วจึงยื่นมือออกไปจับเท้าวิทูรบัณฑิตยกขึ้นมองดูหน้า